สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมตุ๊ตแกงกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับกลับมาเจอกันในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่ารายการ Well Life อยากให้คุณผู้ฟังได้เปิดใจแล้วก็ได้รับสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะองค์รวมโดยเฉพาะความอยู่ดีมีสุขใน9มิตินะครับซึ่งเราก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับเรื่องของมิติทางด้านกายภาพการดูแลร่างกายการได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญนะครับก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยได้สุขลักษณะสุขอนามัยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ในชีวิตประจำวันนะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านนะครับคุณผู้ฟังก็คงมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกหลานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเจอเหตุการณ์ต่างๆกระทบกับความรู้สึกอาจจะเกิดความเครียดหรือว่ามีความกังวลใจนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสุขความทุกข์ปะปนกันไปบ้างในแต่ละวันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้จัดการอารมณ์ที่เรารู้สึกในแต่ละชั่วโมงแต่ละเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะปรับเรื่องของจิตใจของเราให้ยังคงรักษาสมดุลแล้วก็เกิดพลังในการที่จะทำสิ่งดีๆต่อไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราคงได้พูดถึงเรื่องของการดูแลจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญไม่เฉพาะคนที่กำลังเกิดปัญหาหรือว่าเกิดความกังวลใจว่าจะมีอาการโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางด้านสุขภาพจิตแต่ใครก็ตามแต่นะครับที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้จำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการเฝ้าระวังทั้งสุขภาพจิตในเด็กเยาวชนแล้วก็คนที่ทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุเรื่องของสุขภาพจิตในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วประเทศนะครับรัฐบาลสากลต่างๆก็พยายามที่จะให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำถึงการดูแลสุขภาพจิตของผู้คนในชุมชนและในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงผู้คนผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลของทางราชการเพื่อที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการยกระดับการดูแลสุขภาพจิตให้ทั่วถึงก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อว่ารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพจิตแล้วก็ระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศไทยนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับนุฟังกำลังอยู่กับผมดร.แกงกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับเรื่องของความอยู่ดีมีสุขนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการพูดถึงแบบองค์รวมเนื่องจากว่ากายของเรานั้นนะครับเป็นผลจากการทำงานของจิตใจอย่างที่สุภาษิตไทยบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับเพราะอารมณ์ที่ดีจิตใจที่ดีจิตใจที่สมบูรณ์นั้นย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจของเราเครียดหรือว่ามีความกังวลใจฮอร์โมนต่างๆสารสื่อประสาทต่างๆที่เซลล์สมองได้หลั่งออกมาเนี่ยก็คงเป็นสารเคมีที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพของสมองและร่างกายโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้เรากระสับกระส่ายระบบประสาทซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกที่อาจจะทำงานไม่สมดุลทำให้เราเนี่ยตื่นตัวจนเกิดความเครียดสะสมเป็นความเครียดเรื้อรังอาจจะทำให้เกิดภาวะที่เป็นความกังวลใจหรือเกิดภาวะซึมเศร้าเป็นต้นนะครับซึ่งการทำงานของสมองนะครับเป็นอวัยวะที่มีความพิเศษมหัศจรรย์จบจนปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าการแพทย์ในสมัยใหม่เนี่ยได้เจริญรุดหน้าไปเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าความเข้าใจเรื่องของการทำงานของประสาทของเซลล์สมองการทำงานระหว่างสมองและไขสันหลังเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีงานศึกษาวิจัยเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันเพราะว่ามนุษย์เราเองนะครับยังไม่ได้เข้าใจการทำงานของสมองอย่างเต็มที่เพราะว่าสมองของคนเราแต่ละคนนะครับมีเซลล์ประสาทมากมายนักวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณการกันว่ามีเป็นพันล้านหมื่นล้านเซลล์เลยทีเดียวซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารกันหมายความว่าเซลล์ประสาทหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องหลั่งสารเคมีซึ่งเขาเรียกว่าสารสื่อประสาท
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่เขามีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า neurotransmitter เป็นตัวส่งบอกข้อมูลข่าวสารเหมือนกับเวลาที่เราส่งสารส่งอีเมลหรือว่าส่งเมสเซจไปหาเพื่อนส่งข้อความไปหาเพื่อนเซลล์ประสาทเวลาพูดคุยกันเนี่ยก็จะส่งสารเคมีที่ชื่อว่าสารสื่อประสาทนี่แหละครับพูดคุยกันระหว่างเซลล์แต่เซลล์แต่ละตัวเนี่ยไม่ได้พูดคุย1ครั้งกับเซลล์เพียง1ตัวเท่านั้นแต่ว่าเซลล์ประสาท1ตัวเนี่ยอาจจะได้รับเนื้อหาข้อความจากเซลล์ข้างกายเนี่ยเป็น10เป็น100ได้รับสารเคมีที่เป็นสารสื่อประสาทเนี่ยพร้อมๆกันหลายชนิดดังนั้นเวลาที่เซลล์ประสาท1ตัวเนี่ยได้รับสัญญาณมาจะต้องมีการประมวลผลมีการบวกลบคูณหารเพื่อที่จะสังเคราะห์ให้เกิดเป็นข้อความใหม่ไปเชื่อมโยงต่อกับเซลล์ประสาทตัวต่อไปดังนั้นเวลาการศึกษาจิตใจของมนุษย์เรานะครับจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเพราะว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นปัจจัยที่มากระทบจิตใจของเราเนี่ยมีความซับซ้อนมีกลไกมีรูปแบบของเครือข่ายประสาทเนี่ยที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์กังวลอารมณ์เบิกบานหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่เป็นความกังวลใจความหดหู่หรืออารมณ์เศร้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทกลุ่มต่างๆในสมองนะครับแต่ว่าวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเบื้องต้นถึงการทำงานของสมองว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไวแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความอ่อนไหวภายในจิตใจได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมสามารถที่จะกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรมของแต่ละท่านได้ดังนั้นเรื่องของการวัยการจับสัญญาณการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าผมมาพูดคุยต่อถึงบทบาทของการดูแลสุขภาพจิตโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปจัดกิจกรรมให้กับทางโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยากจะมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับการดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะจิตให้กับประชาชนทั่วไปสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมรัตแกงกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้วันศุกร์อยากเล่าเรื่องความสุขจากการทำงานนะครับจากประสบการณ์ที่มีโอกาสไปจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์นะครับซึ่งพอพูดถึงว่าไปโรงพยาบาลจิตเวชหลายคนนะครับก็จะบอกว่าเป็นโรงพยาบาลคนบ้าหรือเปล่านะครับคนปกติจะไปโรงพยาบาลจิตเวชทำไมแล้วคนที่ไปทำงานที่นั่นเขาทำงานอะไรกันนะครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับวันนี้อยากจะพวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงเรื่องของคำว่าจิตเวชสุขภาพจิตนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะมองว่าการไปตรวจการไปพูดคุยกับหมอหรือแม้กระทั่งการเดินเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชนั้นโหจะต้องมีโรคที่รุนแรงเป็นโรคที่อาจจะทำให้หลายคนมองว่าเป็นสติฟั่นเฟือนคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตของชุมชนการที่จะพัฒนาจิตใจการป้องกันอาการบางอย่างที่สามารถที่จะช่วยกันทั้งครอบครัวสังคมแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือจากนั้นเรื่องของการบำบัดรักษาโรคทางด้านสุขภาพจิตที่อาจจะจำเป็นต้องเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญหรือบางครั้งเนี่ยบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวชหรือว่ากรมสุขภาพจิตนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการดูแลบุคคลกลุ่มพิเศษยกตัวอย่างเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบ้านพักของเด็กและเยาวชนที่อาจจะกระทำผิดมาหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะต้องโทษคดีต่างๆผู้ต้องขังหรือว่าคนที่เป็นอาชญากรหรือแม้กระทั่งกรณีต่างๆที่จำเป็นจะต้องให้ทางด้านนักจิตวิทยาหรือว่าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยประเมินสถานการณ์แล้วก็ในการวินิจฉัยโรคในการที่จะรักษาให้เกิดกระบวนการที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งผู้ที่ติดยาเสพติดเยาวชนในตำบลในหมู่บ้านของเรานะครับบางครั้งเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับทางด้านตำรวจ
พื่อที่จะทำให้เยาวชนหรือว่าคนที่อาจจะหลงผิดไปชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการในการที่จะบำบัดรักษาให้เกิดกระบวนการที่เลิกยาเสพติดได้นะครับไม่สามารถที่จะไปติดได้อีกนะครับเพราะหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่คนที่ติดยาเสพติดได้มาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือว่าเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อกลับเข้าสู่ครอบครัวหรือว่ากลับเข้าสู่ชุมชนที่เคยอาศัยอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมเดิมๆกลุ่มเพื่อนเดิมๆหรือร้านค้าเรื่องของเพื่อนฝูงที่เคยสูบเนี่ยก็อาจจะมีผลเป็นปัจจัยเหนี่ยวนำนะฮะทำให้คนที่เคยมาบำบัดแล้วเนี่ยกลับไปสูบกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตการมีระบบเครือข่ายของผู้ที่จะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาสุขภาพจิตแล้วก็ห่างไกลกับยาเสพติดแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของสุขภาพจิตได้นั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิระดับทุติยภูมิแล้วก็ไปที่เรื่องของสุขภาพชุมชนอย่างเช่นรพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเช่นอสม.แล้วก็ผู้นำชุมชนต่างๆนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยมีการวางแผนแล้วก็มีการทำงานสัมพันธ์กันเป็นทีมอย่างแน่นแฟ้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้จินตนาการถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนซึ่งจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพจิตของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะสร้างความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสุขภาพของชุมชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชนได้เกิดกระบวนการพัฒนาและที่สำคัญก็จะทำให้ชุมชนของเรานั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสักครู่มาพูดคุยกันต่อถึงสุขภาพในชุมชนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมดร.แกงกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับเรื่องของกายและใจนั้นเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมากแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าร่างกายที่สมบูรณ์นั้นก็จะส่งผลถึงสุขภาพจิตที่ดีด้วยและเมื่อจิตใจที่สมบูรณ์นั้นก็จะทำให้ร่างกายยิ่งมีการเจริญเติบโตที่สมส่วนแต่ถ้าหากสุขภาพจิตของเรานั้นได้รับความกระทบกระเทือนไม่ได้อยู่ในสมดุลแน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆที่จะส่งผลต่อร่างกายนั้นก็อาจจะทำให้ระบบของร่างกายนั้นแปรปรวนอาจจะเกิดระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบกล้ามเนื้อระบบหัวใจระบบความดันระบบการหายใจเนี่ยก็ผิดปกติไปด้วยดังนั้นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับเมื่ออยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสถาบันสังคมในชุมชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีโอกาสได้เลี้ยงดูฟูมฟักแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญครับมีการกำกับดูแลมีการที่จะส่งเสริมเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพจิตใจมาตั้งแต่เด็กเมื่อไปที่โรงเรียนนะครับเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลอย่างเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลเมื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายหรือแม้กระทั่งการเรียนในระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็จำเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วหน้านะครับเพราะว่าเรื่องของนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิตให้กับทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชากรทุกคนอย่างไม่เลือกหมายความว่าทุกคนก็จะเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการในการบำบัดรักษาซึ่งกระบวนการที่จะทำให้ทุกคนนั้นเข้าถึงได้แล้วก็สะดวกใจในการที่จะขอรับคำปรึกษาหรือว่าบริการทางการแพทย์นั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในระดับชุมชนหมายความว่าอสม.เจ้าหน้าที่พยาบาลสาธารณสุขที่อยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอำเภอจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการส่งต่อผู้ที่ต้องการจะมีการเข้าถึงการบำบัดรักษาทางการแพทย์อาจจะต้องมีการส่งตัวไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลขั้นตติยภูมิอย่างเช่นโรงพยาบาลประจำเขตสุขภาพที่ดูแลในหลายจังหวัดเป็นต้นนะครับดังนั้นกระบวนการในการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย
มีความสำคัญแล้วก็เป็นการส่งมอบคุณค่าเพื่อที่จะช่วยให้การพัฒนาสุขภาพจิตของคนในชุมชนนั้นต้องเกิดตั้งแต่เป็นอายุยังน้อยสามารถที่จะดูแลสุขภาพจิตได้ทุกช่วงวัยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพและสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้และบุคลากรที่ผมจะพูดคุยในช่วงหน้านั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าในโรงพยาบาลจิตเวชนั้นมีมากกว่าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชมีตำแหน่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการผู้ป่วยตั้งแต่เรื่องของการจัดการการซักล้างระบบการดูแลโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการที่ต้องเตรียมอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะโรคและก็เฉพาะรายรวมทั้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องยางานพัสดุต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อว่าบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจิตด้านจิตเวชนั้นมีบทบาทหน้าที่แล้วก็มีคุณค่าที่เขาพยายามจะส่งมอบให้กับสังคมในแง่มุมไหนบ้างสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมณัฐแกงกับรายการ Well Life นะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกกระจายนะครับก็เดินทางยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะเลิกงานแล้วถึงที่บ้านนะครับได้รับประทานอาหารกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็ขอให้ท่านรับประทานอาหารให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวนะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะกำลังอยู่คนเดียวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้พบแล้วก็ไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือว่าโทรศัพท์หาคนทางบ้านนะครับอย่างเช่นญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับถือว่าเป็นวันศุกร์แบบนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีโมเมนต์ที่สุขไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคนที่ยังอยากจะอยู่กับดร.แกงอยู่นะครับกับช่วงเวลาของรายการ Well Life นะครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพจิตซึ่งสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการที่มีประสบการณ์นะครับไปร่วมทำกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรแล้วก็ผู้บริหารที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์นะครับก็เลยเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในชุมชนนะครับเรื่องของการที่เราจะดูแลคนในชุมชนเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องให้ปล่อยไว้ในขั้นสุดท้ายก่อนที่เขาจะไปรักษาเนี่ยจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกินเยียวยาแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรถึงจะช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพจิตช่วยกันป้องกันปัจจัยต่างๆที่อาจจะไปเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสภาพจิตใจหรือแม้กระทั่งเรื่องของสารเคมีเรื่องของการประกอบอาชีพหรือบางครั้งเรื่องของความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวในชุมชนหรือการจัดการความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันระหว่างสมาชิกของชุมชนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนในชุมชนนะครับโดยเฉพาะสมาชิกทุกคนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกในชุมชนทุกคนนะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลญาติพี่น้องในการดูแลสมาชิกในชุมชนของเราได้นะครับเพราะว่าสุขภาพจิตนั้นเราจำเป็นจะต้องเป็นการดูแลแบบองค์รวมถ้าหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าเขาต้องการการที่จะเข้าถึงระบบการรักษาอาจจะทำให้เกิดภาวะความตื่นตระหนกหรือว่าเกิดปัญหาความไม่เข้าใจของสมาชิกอื่นในชุมชนเกิดความหวาดกลัวเมื่อมีใครสักคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตหรือบางคนที่อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยเกิดความกังวลเกิดความกลัวว่าอาจจะเกิดผลกระทบโดยรวมเกิดผลอันตรายเกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในชุมชนด้วยนะครับดังนั้นการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมต่างๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างระบบป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นเราจะไม่รอไปรักษาหรือว่าไปบำบัดในตอนท้ายเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วก็เราไม่สามารถช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาการส่งต่อแล้วก็การฟื้นฟูบำบัดเพื่อที่จะจัดการปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนนั้นก็เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายระดับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตำบลเมื่อส่งมาที่สถานพยาบาลแล้วนะครับก็จะมีพยาบาลที่
ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองมีคุณหมอในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็สั่งจ่ายยารักษาโรคซึ่งถ้าหากต้องเป็นผู้ป่วยในก็อาจจะใช้กระบวนการในการบำบัดรักษาเป็นหลัก10วันหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเดือนในกระบวนการรักษานั้นก็อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายกลุ่มทั้งจัดกลุ่มตามความรุนแรงของโรคแล้วก็ตามลักษณะของโรคและที่สำคัญก็อาจจะเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการแตกต่างกันอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นผู้ป่วยที่เป็นอาชญากรเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำเป็นผู้ป่วยที่อาจจะเป็นผู้ที่ต้องการบำบัดยาเสพติดเป็นต้นดังนั้นเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องมาดำเนินการจัดการนะครับแต่ไหนก็ตามบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยในโรงพยาบาลเนี่ยล้วนแต่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมหรือแม้กระทั่งคนที่ดูแลเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียท่อระบายน้ำดูแลห้องน้ำแม่บ้านทำความสะอาดคนที่ทำหน้าที่ในการซักล้างผ้าปูเตียงหรือแม้กระทั่งคนที่ทำหน้าที่ในการกวาดสวนหย่อมของโรงพยาบาลย่อมมีคุณค่าที่สำคัญที่ส่งมอบให้กับบุคลากรทั้งหมดแล้วก็ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพราะถ้าหากฟันเฟืองเล็กๆของบุคลากรต่างๆที่อยู่กระจายตามหน่วยในโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถทำงานให้เกิดความสมบูรณ์ไม่สามารถทำงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ได้ระบบในการบริการสุขภาพให้กับผู้ป่วยให้กับประชาชนทั่วไปก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่ได้เกิดกระบวนการในการรักษาอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้เกิดการดูแลผู้ป่วยตามคุณภาพและมาตรฐานสากลและที่สำคัญนะครับก็อาจจะไม่ได้เกิดความประทับใจเมื่อผู้ป่วยและก็ประชาชนทั่วไปที่เป็นญาตินั้นมารับบริการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการให้บริการจากบุคลากรที่มีอัธยาศัยมีไมตรีจิตที่ดีแล้วก็พยายามที่จะคิดถึงใจเขาใจเราเสมือนผู้ป่วยและญาตินั้นเป็นญาติของตัวเองนั่นเองครับเรื่องราวของการดูแลการบริหารจัดการสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลกลุ่มจังหวัดต่างๆทั้งในตัวจังหวัดนครราชสีมาเองหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานบริการสาธารณสุขที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อถึงบทสรุปว่าเราจะช่วยกันในการที่จะดูแลสุขภาพจิตในชุมชนได้อย่างไรในยุคปัจจุบันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมดร.แกงกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้วันศุกร์ตอนเย็นใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความสุขแล้วก็สาระจากการรับฟังรายการของเรานะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงสุขภาพจิตที่เป็นเรื่องสำคัญหลายคนกำลังมองว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมชวนคุยเรื่องโรงพยาบาลจิตเวชจริงๆแล้วเรื่องของการทำงานสมองและจิตใจนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าสมองนั้นมีเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ในการที่จะสั่งบงการจิตใจของเราจิตใจที่มีความสุขจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่สับสนโอลมานหรือว่ากระวนกระวายหรืออาจจะเป็นจิตใจที่กำลังสร้างพลังจิตใจที่เป็นระบบแล้วก็สามารถที่จะจัดระเบียบร่างกายของเราได้นอกจากนี้การที่มีจิตใจที่ดีสุขภาพจิตแข็งแรงนั้นก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งกระแสพลังงานทางบวกให้กับเพื่อนรอบข้างให้กับคนในสังคมได้อีกด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนให้กับคนทุกคนในสังคมให้กับคนทุกช่วงวัยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็นโยบายของประเทศไทยโดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตนั้นก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการขับเคลื่อนเสมอมานะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงการบริหารจัดการของสุขภาพจิตในชุมชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างวันนี้ก็คือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ที่มีระบบการดูแลผู้ป่วยแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปที่ดีเยี่ยมนะครับกิจกรรมที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาจิตเวชหรือว่าเป็นกระบวนการในการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดอย่างเช่นการได้ใช้งานศิลปะในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพจิตทั้งงานศิลปะรายเดี่ยวแล้วก็เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เราสามารถจะสร้างศิลปะบำบัดให้กับผู้คนในชุมชนได้นอกเหนือจากงานศิลปะแล้วนะครับงานอดิเรกอย่างเช่นการถักทอผ้าการสร้างสรรค์งานคราฟต์งานแฮนด์เมดการประดิษฐ์กระเป๋างานประดิษฐ์ดอกไม้
การรังสรรค์แจกันหรือแม้กระทั่งการออกแบบตกแต่งอาหารการได้ปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการใช้วัสดุเหลือใช้ในการที่จะประดิษฐ์เป็นสิ่งของเป็นเครื่องประดับเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เราได้มีสมาธิจดจ่อแล้วก็สามารถที่จะใช้วัสดุต่างๆในชุมชนวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาออกแบบมาใช้กระบวนการคิดนอกเหนือจากนี้ถ้าหากเราไม่ได้มีอุปกรณ์ในการที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมเพื่อบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวเรื่องเล่าของชีวิตไลฟ์สตอรี่ที่มีความผูกพันกับสิ่งของกับสถานที่สิ่งหนึ่งที่ง่ายมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการได้ยกตัวอย่างสิ่งของที่ติดตัวเครื่องประดับเสื้อผ้ากระเป๋ามือถือหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถจะยกตัวอย่างได้นะครับแบบง่ายๆแต่ของทั้งหลายที่เราติดตัวมาเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่ามีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแหวนเรื่องของสร้อยเรื่องของมือถือหรือแม้กระทั่งเรื่องของบัตรประจำตัวทุกอย่างล้วนมีเรื่องเล่ามีที่มาที่ไปมีความประทับใจแล้วก็แต่ละคนเนี่ยล้วนมีความผูกพันกับวัสดุกับไอเทมกับเครื่องประดับทั้งหลายที่เขาเล่าอย่างภาคภูมิใจและที่สำคัญเมื่อเราสามารถที่จะย้อนไปถึงความทรงจำประสบการณ์อล้ำค่าได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจำแล้วก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยได้ย้อนกลับไปพูดคุยกับตัวเองได้สอบถามตัวเองถึงความสำเร็จในชีวิตได้ถอดบทเรียนได้ตกผลึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละช่วงเวลาทั้งหลายเหล่านี้ที่ผมพูดคุยในรายการ Well Life นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองเอาไปใช้กับตัวเองนะครับในการที่จะพูดคุยกับตัวเองที่เรียกเทคนิคนี้ว่าเป็น Self Talkไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินราคาแพงเพื่อเข้าสู่กระบวนการของสถานบริการเอกชนคุณผู้ฟังสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยการถามตัวเองว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานั้นสิ่งไหนที่คุณผู้ฟังเกิดความประทับใจวัสดุไหนเครื่องประดับไหนเกียรติบัตรใบไหนหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าตัวไหนที่คุณผู้ฟังรู้สึกมีความผูกพันมีความประทับใจสิ่งของต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องย้ำเตือนใจให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะนึกถึงความสุขความสมหวังและก็ความประทับใจในชีวิตเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมานาครครินทร์นะครับที่เปิดโอกาสให้ผมดร.แก่นะครับได้ไปจัดกิจกรรมแล้วก็ร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และที่สำคัญนะครับได้มีโอกาสนำเรื่องเล่าถึงการตกผลึกกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ